Get ready 4D box คนนิจิวะมินาซังโบกิวัสโซระอนิเมะแคสเกมมิ่งวันนี้ก็มาอยู่เกมโคโรมากันนะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันมีกี่ชัปเตอร์ความบันไลมันรอเราอยู่ตรงนั้นโอ้ยตายเหอะในห้องตรงกลางนี่มันมีไว้ทำอะไรเนี่ยประดับโชว์เหรอก็ตรงนู้นมันก็มีบาเรียไม่ให้ใครเข้าไปดีแล้วต้นยินข้ามเลยโอ้โหเฮ้โอเคประตูนู้นมันยังไม่เปิดเรามาดูตรงนี้ก่อนทำไมมันมีเสียงอะไรติ้ง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 อ๋อไอ้สีน้ำเงินเราก็ต้องเปลี่ยนสีหนึ่งให้กลายเป็นสีอะไรดีสีม่วงแล้วกันโอเคก็ยิงอันนี้เป็นสีม่วงพอดีเด้ไอ้สีเหลืองนี่มันเชื่อมต่อกับอะไรวะไปดูทีหลังแล้วกันตรงนี้มันเป็นสีแดง2ก้อนเราต้องดึงมันออกมาก่อนโอเคทีนี้ทำสีตรงนี้ให้เละก็เปลี่ยนสีนี้และอันนี้มันมาขวางทางไว้ทำไมเนี่ยยิงไปเลยแล้วกันแล้วห้องนี้เอ๊ะโอเคงั้นเราจะเปลี่ยนสีส้มน่าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแต่อันนี้มันจะเปิดประตูนู้นใช่ไหมเรายังต้องเรายังจำเป็นไว้อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นสีส้มมาแหละจะดึงมันออกมายังไงจะดึงมายังไงดึงมันมายังไงดีมันต้องดึงให้มันออกไปอ่ะแต่ผมไม่รู้วิธีจะดึงมันอ่ะคิดไม่ออกตอนมาคิดไม่ออกเฮ้ยหรือเรายิงข้ามไปได้เออเ
ออลืมสนิทเลยเราอาจจะยิงข้ามไปได้เอาชิปยิงผิดสีเดี๋ยวให้มันเละกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมันดูดกันเองแล้วเราจะแย่โอเคไปต่อแล้วเกือบไปแล้วเกือบโชงโง่จริงๆมันก็ต้องคิดให้ได้นะว่านี่มันก็เกม FPS มันก็ต้องเน้นใช้ปืนยิงก็ต้องเน้นความแม่นด้วยนะแก่แล้วเปลี่ยนสีมันดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมเราจะยังไม่เปลี่ยนสีมันใช่เพื่อนขอดูรอบๆก่อนไอ้เจ้านี่มันมาไหนอ่ะคือเราดูจากสภาพเราต้องเปิดสีม่วงก่อนใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวรู้แล้วจะอยู่นิ่งๆสิเฮ้ยแล้วก็มาหลบมุมตรงนี้จะได้เจ้าหนี้มาซึ่งเราต้องเอามาไว้ตรงนี้เราก็จะเปิดประตูนี้ได้เดี๋ยวผมไปดูประตูนั้นก่อนฮัลโหลไมค์ติดไหมเนี่ย ลืมดูไมค์เฉยเลยโอเคแต่เพราะถ้าเรายิงเจ้านั่นอ่ะเจ้านั่นมันจะเริ่มคุ้มคลั่งทันทีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนสีนี่เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนจะดูดผมว่ามันจะดูดหากันเองแน่ตามมาโอเคเราไม่โดนตีใช่ไหมโอเคไม่โดนตีเส้นทางสู่อิสรภาพแปลกเนอะผมเพิ่งนึกได้อีกเรื่องนึงคือเมื่อพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งหนีจากไฟไหม้ใช่ไหมมันก็เลยจะแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะเราเพิ่งจะหนีตายจากไฟไหม้ไม่ใช่เหรอทำไมจู่ๆด่านที่ผ่านไปเนี่ยเราไม่เห็นไฟไหม้เลยล่ะนะโอเคถ้าเรายิงใส่เจ้าเนี่ยมันจะเน่าหรือเปล่าลองดูก่อนโอเคมันไม่เน่าเพราะฉะนั้นไอ้พวกแบบนี้เรายิงได้นะมันไม่เปลี่ยนสีมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนให้พวกนี้มันตายลากก่อนอันนู้นเป็นสีน้ำเงินซึ่งผมรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนอื่นเลยสีเขียวต้องยิงให้มันโดนตรงนี้แต่สีม่วงเนี่ยสิอ่ะนึกออกแล้วแล้วก็โอเคสีเขียวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไอ้สีน้ำเงินมันติดนู่นเลยก็ต้องยิงสีเขียวยาวคุ้ม มันยากตรงที่ว่าทางผ่านมันเหลือแค่นี้ด้วยสิโอเคสีน้ำ
้ำเงินก็จะตามเรามาโอ้ยไกลไปหน่อยเดี๋ยวห่างไปหน่อยนะครับผู้ผิดแล้วมันจะโดนนี่ดูดไปทานออกก็เปิดออกเยี่ยมทีนี้จะเจออะไรอีกไหมเนี่ยโอเคประตูแห่งปริศนาและลูกบอลบ้าบอตัวหนึ่งต้องเลือกก่อนใช่ไหมเรามองเห็นไหมว่าฝั่งนี่มันอะไรล่ะเนี่ยให้ลูกบอลมาอันเดียวเพื่อที่จะเปิดประตูทุกอันเลยโอ้โห holy shitการสีนี้ม่วงเพื่อเปิดประตูนี้เราจะได้เข้าไปในยูนิตตรงจุดที่มีทางออกถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเปิดประตูนี้ค้างเอาไว้ล่อสีแดงเราจะที่กลายเป็นสีน้ำเงินไปแล้วเอ้ยที่กลายเป็นสีม่วงไปแล้วนั้นเราก็ต้องมายิงอันนี้เพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีให้ตรงนี้มันกลายเป็นสีม่วงเรายิงไว้ก่อนดีกว่ายิงผิดสีโอเคยิงไว้ก่อนก็ตรงนี้น่าจะพร้อมแล้วบ๊ายบายโอเคทีนี้เราก็จะเข้ามาประตูนี้ได้แล้วเราก็ต้องล่อไอ้ลูกบอลสีม่วงนี่มันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเก็ตแล้วโอเคงั้นยิงดักไว้ก่อนยังดีนะยิงสีนี่ยิงสีที่ยิงผิดไปมันเป็นสีที่ตรงกันโอเคทีนี้เราก็ต้องกำจัดสีนั้นให้มันเละให้หมดเลยหาจุดเล็งดีๆก่อนเล็งไม่โดนอะเล็งทำไมนึกขึ้นได้ก็เดินไปยิงเลยเด้เปี้ยงเปี้ยงปี้ตักเปี้ยงเออมีโง่ติดกระจกด้วยทีนี้ทีจะใช้งานดูโง่ขึ้นมาเชียวชิตสรุปเราก็ยิงเร็วไปอยู่ดีอย่างน้อยมันก็ได้ผลนะยิงไว้ก่อนปึ๊บ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 แงวหมอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้มันเสียขบวนเอางี้แล้วกันนะเอายิงผิดอีกถ้ายิงอย่างนี้มันจะได้ไม่เสียขบวนน่าจะใช้ได้ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะจะไล่ไปเลยดีไหมเสียเวลาแต่แน่นอนดีกว่าไม่แน่นอนแต่พลาดเอ้ยดีกว่าแบบ
มันพลาดไงดีกว่ามันพลาดผมคนไม่บ้าบอมาคิดเฮ้ยขอล้างแค้นก่อนโอเคใช้ได้แล้วสู้อิสรภาพนี่อะไร Surprise motherfucker เฮ้ยเฮ้ยวิสีเละด้วยจรันนี่มันมีสีอะไรไหมไม่มีสีอะไรเลยโหโหสีเละด้วยสีมันเละเดี๋ยวนะเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เลยโอเคฮึบไม่ตลอดมาเลยเราก็ต้องล่อสีน้ำเงินให้มันมาอยู่ตรงที่จะกลายเป็นสีม่วงยิงให้มันเละก่อนดีกว่าเพราะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนไอ้นี่กลายเป็นสีม่วงก่อนดีมาอยู่ตรงนี้เลยล่ะได้ไหมว่าได้ใช้ได้อยู่โอเคทีนี้ก็แล้วเราจะเปลี่ยนมันเป็นกลายเป็นสีม่วงเดี๋ยวนะฉันดูมือให้ดีๆก่อนเดี๋ยวยิงพลาดเอาโอเคสีเหลืองตรงนั้นมันช่วยเปิดประตูไหนให้เปิดประตูนี้และไอ้สีน้ำเงินก็ช่วยเปิดประตูไหนแล้วนั่นน่ะเฮ้ยฮะอ๋อโอเคคือเราต้องทำให้มันไม่เป็นประตูใช่ไหมต้องดูเส้นส้มก่อนปัญหาของเราคือเราต้องดูเส้นส้มไว้อันนี้อันตรายอันนี้อันตรายมากมากเลยเรายิงดักรอไว้ก่อนไม่ได้เพราะถ้าเรายิงดักรอก็จะกลายเป็นว่าอันเนี้ยมันจะดูดให้นั่นน่ะมันพังแต่ต้องให้มันมาอยู่สุดริมเลยเราสีน้ำเงินตอนนี้เข้าไปใช้งานในนั้นไม่ได้ด้วยสีเขียวอันนี้เปิดอะไรเราต้องดูก่อนเพราะฉะนั้นเราจะดับสีน้ำเงินซะผมไม่ยิงตรงตัวสีน้ำเงินแล้วกันเพราะเผื่อมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ะโอเคห้องนี้มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วดูสิห้องนี้เปิดสีส้มสีส้มเปิดอะไรอ๋อเปิดไอ้อันนี้ก็ง่าย
้าสีน้ำเงินอันนี้มันก็ไม่มีค่าเลยดิโอเคเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันทีนี้ก็ขอให้โชคช่วยเอ้ยโดนโถเอ้ยทำยังไงไม่โดนอ่ะเคนี่ยากไหมไงแล้วต้องไปเจอกับไอ้สองตัวนั่นใหม่ขอบคุณครับเฮ้ยไม่เหมือนที่เรานัดไว้ดีกว่าไม่เหมือนกับที่เรานัดเอาไว้เดี๋ยวอีแบบนี้ไม่ใช่โอ้ให้ตายเหอะปัญหามันอยู่ที่เจ้าเงี้ยเฮ้ยเรายังไม่เคยทดลองแบบนี้ลองดูดีไหมหลายคนอาจจะยังงงผมพูดอะไรคนเดียวน่าลองอยู่เอ้ยได้มันใช้ได้เอ้ยแจมแมวโอเคทีนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดีทีนี้แค่แก้ปริศนาที่ง่ายปรากฏว่าเราต้องแก้ปริศนาทางด้านซ้ายก่อนที่เราจะไปแก้ปริศนาทางด้านขวาขอบคุณใครจะไม่รู้ล่ะมัวแต่คิดเรื่องนึงคิดเรื่องนึงมันก็เลยไม่ได้เข้าหัวเลยเอ้ยต้องมาแก้อันนี้ก่อนนะโอเคสีม่วงพอดีอันนี้สีเขียวเหมือนเดิมแหละขี้เกียจเลือกสีอื่นละอ้าวลืมดับอันนี้โอเคเล็งเล็งให้แม่นแม่นอันนี้นะหลายคนอาจจะคิดว่ายิงข้ามกระจกได้แต่มันยิงไม่ได้โอเคแล้วก็นี่เสร็จเอ้ยได้ออกแล้ว